ราะฉะนั้นขณะนี้ที่ได้มีการพูดคุยหารือกันก็คือว่าค่าแรงนั้นน่าจะมีการปรับไปตามค่าครองชีพที่สูงขึ้นก่อนจังหวะหนึ่งนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่เราได้ดำเนินการกรณีของข้าราชการและก็ลูกจ้างหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจด้วยจากนั้นเนี่ยก็จะมีการดูแลให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างนะครับเป้าหมายเนี่ยร้อยละ25ภายใน2ปีเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราคิดว่าทำได้นะครับและก็อยู่กับความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเราจะไปปล่อยให้ค่าแรงกระโดดขึ้นทันทีแน่นอนปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือธุรกิจเขาก็จะรับไม่ไหวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในที่สุดพี่น้องผู้ใช้แรงงานไม่ได้ประโยชน์ครับเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยธุรกิจไม่สามารถอยู่ได้ก็มีการเลิกจ้างนะครับหรือมีการไม่จ้างงานสุดท้ายก็จะทำให้ประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่ในจังหวะที่2เนี่ยครับที่เราจะขึ้นหลังจากที่ขึ้นเพื่อปรับให้สอดคล้องกับค่าครองชีพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาต้นทุนนะครับของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากเนี่ยมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือให้ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะมีต้นทุนลดลงจากทางด้านอื่นเมื่อจะต้องมีการจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นนะครับภาษีนิติบุคคลนั้นเป็นตัวหนึ่งซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับแต่จะมีตัวอื่นๆครับซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่นๆกำลังดูอยู่นะครับเพื่อที่จะผลักดันตัวนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ต่อไปควบคู่กันไปครับการสนับสนุนปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำลังเดินหน้านะครับโดยเฉพาะขณะนี้เรามีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วยและกระทรวงแรงงานเองก็กำลังดูแลเรื่องการปรับค่าจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายน่าจะอุ่นใจได้นะครับว่าการขึ้นค่าแรงขั้นนี้ครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานและการลดต้นทุนทางด้านอื่นๆนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นมีความเป็นธรรมมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและช่วยพี่น้องประชาชนให้ฟันฝ่าปัญหาของแพงนะครับซึ่งเป็นปัญหาซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ไปได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่อยากจะพูดคุยนะครับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับผมก็ติดตามราคาสินค้าที่จะเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนได้นะครับเช่นกรณีของปุ๋ยนะครับซึ่งต้นทุนขึ้นไปจริงครับและก็ขอขึ้นราคามาแล้วแต่ว่าผมได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรได้ไปสำรวจก่อนว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้นะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจอนุมัติให้ขึ้นราคาไปเช่นเดียวกับราคาไข่ครับซึ่งขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามีการพยายามที่จะขึ้นราคาโดยไม่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเพราะว่ามีข่าวสารที่ปรากฏชัดเจนนะครับในการพยายามของบางคนบางกลุ่มนะครับที่พยายามสร้างปัญหาขึ้นในตลาดตรงนี้แล้วก็พยายามขึ้นราคาไข่เกือบจะเรียกได้ว่าทุกสัปดาห์นะครับอันนี้จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีการกระทำอะไรไม่เหมาะสมจะเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่ารู้พอรู้คนที่เคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้หมดแล้วนะครับก็กำลังจะมีการดำเนินการต่อไปสำหรับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับก่อนที่จะไปดูการประมวลภาพของการติดตามการแก้ไขปัญหาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครม.ได้อนุมัติการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในเรื่องของเงิน 5,000 บาทนะครับซึ่งผมขอย้ำว่าเงิน 5,000 บาทนี้เราจ่ายให้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าไม่เคยมีการช่วยเหลืออย่างนี้มาก่อนจนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือก็คือว่าให้กับพี่น้องประชาชนหรือครัวเรือนนะครับที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันนะครับหรือน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหรือกรณีที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเช่นดินถล่มนะครับหรือพายุในช่วงปลายปีก่อนก็เป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งเงินนี้เนี่ยขณะนี้เราประเมินดูแล้วเนี่ยจะใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่าเงินนั้นจะไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้หลังสงกรานต์ครับผมเรียนนิดเดียวนะครับว่าความช้าความเร็วของเงินที่จะไปถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยครับจะอยู่ที่การจัดทำการสำรวจและบัญชีรายชื่อที่ส่งขึ้นมาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับเพราะว่าเราจะต้องตรวจสอบกับเรื่องของภาพถ่ายทางอากาศในเรื่องของพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินภาษีกรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศพื้นที่ซึ่งมีปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าเนี่ยในรอบที่แล้วนะครับจะเหลืออยู่ประมาณสัก 10% นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาจากการที่มีการส่งชื่อขึ้นมาเกินความเป็นจริงเป็นจำนวนมากนะครับบางจังหวัดเนี่ยเมื่อมีการมาตรวจสอบทานกันแล้วกลับกลายเป็นว่าชื่อที่ส่งมานั้นเกินความเป็นจริงไปหลายหมื่นชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับช่วยกันติดตามสอดส่องกำกับดูแลว่ารายชื่อที่ส่งขึ้นมานั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงเงินก็จะได้ไปถึงมือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันการช่วยเหลือทางด้านพื้นที่การเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับจะใช้หลักเกณฑ์คล้ายๆกับเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็จะมีการจ่ายเงินได้นะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วก็สำรวจความเสียหายได้ก็คาดว่าจะต้องใช้เงินอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทในส่วนนี้
นอกจากนั้นครับคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบมาตรการที่ทางกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเสนอมาในเรื่องของหนี้สินนะครับทั้งของพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรทั้งของสหกรณ์นะครับหลักใหญ่ๆก็คือว่าจะมีการพักหนี้มีการยืดหนี้นะครับมีการลดดอกเบี้ยมีการที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะฟื้นฟูในเรื่องของการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้และขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการบริจาคเงินในเรื่องการรับความช่วยเหลือก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับมาตรการเหล่านี้ครม.ก็ได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ต้องติดตามเป็นพิเศษนะครับขณะนี้ที่ให้ความสำคัญนั้นก็มีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับบางเรื่องขณะนี้คลี่คลายไปแล้วครับอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่ไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับน้ำยังอยู่ในระดับที่สูงปรากฏว่าการประปาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับเพราะว่าน้ำเข้าไปท่วมในโรงของประปาแล้วก็ทำให้เราจำเป็นจะต้องระดมทั้งน้ำดื่มแล้วก็เครื่องทำน้ำไปในพื้นที่ครับแต่ว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเร่งรัดกันเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ครับขณะนี้ประปาได้จ่ายน้ำแล้วนะครับตรงนี้ปัญหานี้ก็คลี่คลายไปปัญหาหนึ่งครับปัญหาที่สองที่ยังต้องติดตามดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในกรณีของนครศรีธรรมราชก็คือพื้นที่ที่ถูกตัดขาดครับตรงนี้เนี่ยทางหลวงกับทางหลวงชนบทนะครับสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมต่อนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการชั่วคราวนะครับได้เป็นส่วนใหญ่แล้วครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในบางจุดในบางเส้นทางนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวถ้าดูในช่วงที่2ของรายการเนี่ยก็จะมีบางสะพานซึ่งขาดเป็นช่วงยาวเกินกว่าที่จะใช้มาตรการชั่วคราวได้นะครับแต่ผมก็ได้ไปเยี่ยมเมื่อวานนี้นะครับที่เชื่อมในส่วนของนพิตำนะครับกับข้างนอกเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการอนุมัติเงินงบกลางนะครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าอนุมัติให้แน่นอนเพื่อเร่งที่จะเชื่อมต่อเส้นทางตรงนี้นะครับส่วนเส้นทางของท้องถิ่นนะครับมีหลายเส้นทางครับซึ่งยังมีปัญหาอยู่ก็ให้เร่งมีการประมวลเข้ามาเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อตรงนี้นะครับเป็นความลำดับความสำคัญอันดับแรกเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเรื่องของการสัญจรไปมาส่วนประเด็นที่3นะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยครับขณะนี้สถานการณ์นั้นคลี่คลายไปมากแล้วนะครับจะเหลือพื้นที่อย่างเช่นที่ปากพนังกับที่สุราษฎร์ธานีที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่จะสามารถเริ่มกลับไปอยู่ในบ้านเรือนของตนเองได้แล้วนะครับแต่มีบ้านเรือนที่ถูกทำลายหรือเสียหายไปทั้งหลังเนี่ยนะครับขณะนี้ก็ประมาณการกันว่าอาจจะเกือบ500หลังนะครับในหลายจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของบางจังหวัดที่น้ำลดสถานการณ์นิ่งแล้วเช่นที่จังหวัดกระบี่นะครับก็ได้มีการดำเนินการในการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ทางทหารช่างจะมีการระดมเงินเข้าไปช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างนะครับยกเว้นในพื้นที่ซึ่งพี่น้องประชาชนไม่สามารถกลับเข้าไปในที่เดิมได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีการประเมินในเรื่องความปลอดภัยหรือว่าพี่น้องประชาชนเองมีความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่2ก็จะเห็นตัวอย่างนะครับซึ่งนครศรีธรรมราชก็เหมือนกันครับจะต้องมีการเร่งสำรวจตรงนี้ต่อไปนะครับซึ่งตั้งเป้าเอาไว้อย่างนี้ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีบ้านชั่วคราวนะครับบ้านลักษณะน็อกดาวน์เนี่ยไปดำเนินการให้เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ถูกอพยพมาอยู่อาจจะอยู่ที่โรงเรียนนะครับต้องดำเนินการโดยเร็วครับเพราะว่าโรงเรียนก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็จะให้ทำโดยเร็วที่สุดส่วนการสร้างบ้านถาวร นะครับที่จะไปทดแทนนั้นก็จะเร่งดำเนินการครับตั้งเป้านะครับขณะนี้อย่างที่กระบี่เนี่ยไปตกลงพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยได้เนี่ยตั้งเป้าไม่เกิน3เดือนนะครับก็จะดำเนินการให้เรียบร้อยทั้งหมดนี้ก็เป็นการเร่งเดินหน้าในการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในช่วงต่อไปของรายการนั้นก็จะได้ไปดูภาพของการลงพื้นที่นะครับเพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดครับThank you.
ครับได้เดินทางมาที่มาจากกรุงเทพมหานครมาเยี่ยมพี่น้องทุกคนครับอยากจะขอเรียนพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับว่าฝนตกลงมาใน 7-8 วันนี่เท่ากับที่ตกทั้งปีหรือมากกว่าที่ตกทั้งปีในบางจังหวัดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมเดินทางมาเมื่อสักครู่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์มองเห็นนะครับว่าบนเขาหลายจุดเลยที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ก็ยังรับน้ำไม่ไหวนะครับมีการถล่มลงมาของดินแล้วก็มีปัญหาฝนตกมาอย่างต่อเนื่องผมมีโอกาสเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชแล้วรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์แต่ว่าตั้งแต่ต้นนั้นทางรัฐบาลก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่อพยพพี่น้องประชาชนมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมทราบดีว่าพี่น้องทุกคนนั้นเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตนั้นมีความสำคัญสูงสุดแล้วก็เมื่อได้มีการอพยพเมื่อมีพี่น้องประชาชนประสบกับปัญหาเราก็เร่งนำความช่วยเหลือเฉพาะหน้านะครับในเรื่องของถุงยางชีพและเรื่องอื่นๆเข้ามาโดยลำดับขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เร่งรัดในการประชุมเมื่อวานนี้ก็คือว่าการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมนะครับโดยเฉพาะถนนสะพานทั้งหลายที่ทำให้พื้นที่ถูกตัดขาดให้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของกรมทางหลวงชนบทยืนยันกับผมว่าวันนี้จะดำเนินการในเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงกับทางหลวงชนบทเนี่ยเสร็จเรียบร้อย